เรียนในวิชาตลอดนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ใช้เวลาเยอะเพราะว่าผมใช้เวลาที่นักศึกษาเขาจะไม่เรียนนั่นเองอันนี้ก็ผมจะผ่านไปด้วยนักศึกษาอันนี้เราเป็นนักศึกษานักศึกษาด้วยอันนี้คือ general option ใช่ไหมแล้วมีอะไร outer interior inner interior แล้วก็มีเซลล์ที่ส่วนกลางด้วยใช้ดาวเด่นเด็ดที่ติดตัวมีใช้ดาวใช่ไหมแล้วก็มีเซลล์ของมันติดกับอินเนอร์ที่เดียวจำไว้ว่าอินเนอร์ออกกันเนี่ยมีเซลล์ที่นี่อันแรกคืออินเนอร์เป็นเจ้าที่เดียวอันที่สองที่ติดกับมันคือสเตตัมอินเตอร์เนียนอยู่ตรงนี้อันที่ที่อันนี้คืออัลเตอร์และอันนี้ก็ให้อาหารมันเซลล์ที่มันเปลี่ยนเป็นสร้างอินเนอร์เรียกว่าคือชั้นของอินเนอร์ใช่ไหมอันนี้คือกระบวนการเนี่ยเซลล์เนี่ยนะอันนี้นักศึกษาไปค้นอยู่ในเอกสารอยู่ในวารสารชื่อไอเอลันทุกเป็นคาเทเขียน T N K T E ถ้าเป็นรูปติดตรงห้างอ่านเป็นเขตบล็อกชื่อก็อ่านเป็นคาเทเขาเป็นชาวเป็นอะไรเป็นคาเทเป็นคาเทเนี่ยทุกเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากและเทคบุ๊ครุ่น7รุ่น6รุ่น8เนี่ยโหลดได้ฟรีหมดฟรีเทคบุ๊กเป็นอีบุ๊กฟรีหมดเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นต้องไปเล่นที่อัปเดตที่สุดเปิดเทคบุ๊กเปิด Google เป็นคาเฟ่ฟรีดาวน์โหลดบุ๊กของนะนักศึกษาคนไปอ่านเพราะมันดาวน์โหลดฟรีโอเคไม่ก็จะเขียนไว้เนี่ยอินเนอร์ที่เรียนใช่ไหมครับแล้วมันทำไมฮะมันเป็นครูบอยมันจะเริ่มยกตัวสูงขึ้นเป็นตัวอะไรฮะเริ่มเป็นโคโรนาเป็นทีฟิชเชอรี่อัลจบาชื่อบอกว่าฟิชเชอรี่ละมันยังไม่ฟิตโปรตีนและจากนั้นก็เป็นเซลล์ที่จะมาคูรี่เลยเนี่ยฟิชเชอรี่อัลจบาลักษณะการสร้างอินเนอร์เนี่ยเหมือนที่นักศึกษาไปเห็นดูที่เขาทำคอนกรีตเขาจะทำบล็อกก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็จะเลเขาก็จะเทคอนกรีตแล้วให้คอนกรีตมันถึงตัวเพราะงั้นเนี่ยเซลล์อะมิโลบาสเนี่ยในระยะที่เรียกว่าฟิสิกอลอะมิโลบาสมันจะสร้างอะมิโลจินนาเดลินทั้งหมดที่เป็นชื่ออะมิโลจินนาเดลินเป็นชื่อของโปรตีนที่อะมิโลบาสมันสร้างเลเมทริกแล้วมาเลเมทริกเนี่ยมันจะถอยหลังมันอยู่แล้วมาเลเมทริกก็จะถอยหลังมันไม่มีสเปซแล้วเราไปกินแน่แล้วทันทีที่มีอะมิโลจินินแล้วเนี่ยอะมิโลจินินเนี่ยจะดึงแคลเซียมและฟอสเฟตโดยที่ตัวมันเนี่ยต้องสลายไปมันสลายไปแล้วก็เกิดระยะที่มีนาไลเซชันซึ่งทำให้เกิดมิเนอร์ซึ่งเกิดเป็นแคลเซียมนะเพราะงั้นจะมีระยะที่เรียกว่าเนี่ยระยะเนี่ยที่ทำให้เกิดการดึงแคลเซียมฟอสเฟตนะเพราะงั้นมันจะดีแล้วจะต้องรู้เองในการดูว่ามันมีประมาณที่โมดูลของธาตุนิวเคลียสแล้วก็จากนั้นมันก็จะปล่องไปที่เราใส่จะเป็นโปรตีนมันจะดีถ้าแบบตัวคิวบอยกลายเป็นโคโรนาสร้างโปรตีนแล้วก็ดึงโปรตีนออกแล้วก็สร้างแร่ธาตุเข้าไปแล้วก็ใช้ประกอบอันนี้เป็นไซเคิลของมันเรียกว่าอะมิโลจินก็คือนะครับมีครับอันก็อย่างนี้ครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เราอยากให้ตามตามใจWhich
is the origin of the new tooth. This is the dental lamina, and its remarkable potential is starting to unfold. As we get closer, we can see other key players in the formation of our dentition. Meckel's cartilage provides support for the developing tissues, and the blood vessels that help shape the embryonic teeth are present. By now, the lamina has grown into a bud. The epithelial cells haven't changed much, but as the bud grows, it starts to bend into a dome in response to pressure from the blood vessels, and the mesenchymal cells underneath condense. At this point, we can already identify the cells that will form the tissues of the mature tooth. The enamel organ is made of cells from the epithelial cap, and it will generate the enamel of the tooth. The condensed mesenchymal cells will form the dentin and the pulp, and they are called the dental papilla. The dental follicle will develop from the remaining condensed mesenchyme, and all of these cells together are known as the tooth germ. So far, we've seen the bud and cap stage of tooth development. The third, and most dramatic, is the bell stage. As the tooth germ begins to grow, the cells differentiate. The stellate reticulum is now obvious. Made up of star-shaped cells pushed apart by fluid pressure, it separates the inner and outer enamel epithelium. Just visible is a flattened layer of cells called the stratum intermediate. We can also see the junction where the inner and outer enamel epithelium meet. This cervical loop is important in tooth formation, as we'll discover soon. By the time the tooth bud tapers off from the dental lamina at the end of the bell stage, the inner enamel epithelium is folded to form the shape of the structure front. With a scaffold to work on, the masons of the tooth world go to work. The cells of the inner epithelium have elongated into ameloblasts, and the neighboring cells in the dental papilla respond by changing into odontoblasts. Now they move toward the center of the papilla, leaving a thin tube of cytoplasm and a layer of dentin. And now, the ameloblasts start to move, leaving behind the hardest tissue of all, enamel. The resulting rock-hard crown of enamel and dentin is a miraculous feat of cellular engineering. But the engineers haven't finished yet. An extension of the cervical loop forms as a column called Purkinje's epithelial root sheath that causes other odontoblasts to start forming the dentin of the root. At the same time, the whole tooth starts to move like a biological rocket taking off, and a perfectly formed deciduous incisor is delivered into the oral cavity. Its new owner, of course, is delighted. สามีเวลาไปทำเห็นว่าต้องพยายามเขียนต้องพยายามดูที่ดีนะครับเห็นว่านักสาวเรียนนะมีดีเด็กต่างๆนักเรียนที่เรียนนะแล้วจะเห็นว่ามันมีอะไรอยู่บ้างอาจจะว่าก็เลยมาติดที่เป็นดีแล้วก็ดังนั้นก็จะทำให้เกิดอย่างนี้เพราะงั้นมีเวลาก็ไปทำความเข้าใจกับมันขึ้นผมว่าเป็นสไลด์ที่ดีเป็นแบบนี้คืออันหนึ่งที่อาจารย์จะให้ดูว่าสเตจที่สำคัญมากคือสเตจที่เรียกว่า secretory amyloblast ที่สำคัญที่ดูคือนอกจากตัวมันจะสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีโปรเซสแหลมๆเนี่ยที่เราเรียกว่าโคมโปรเซสเพราะว่าเขาเลยเรียกศาสตร์ที่โคมโปรเซสทำไมต้องเรียนโคมโปรเซสเพราะตัวโปรเซสเนี่ยมันจะเสร็จติดเวสิคูลที่เป็นโปรตีนแล้วโปรตีนเนี่ยเขามีหน้าที่ในการดึงทางเส้นประสาทนี้คำถามคือตัวโปรเซสเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนคณะสาเรียนอนุนี้เนี่ยสมัยจะเป็นโปรเซสตัวที่อยู่ปลายจุดโปรเซสเราเรียกว่าตัวอยู่รอบๆเนี่ยข้างในมันจะมีพิสต์ต่อตรงดิสโตเอนมันจะเลยทำสิ่งต่าง
แล้วกำลังสร้างแมทริกเนี่ยมันจะทำให้ทางการสร้างไม่ได้ลงสองไม่ได้หรอกมันจะไม่ถ้ามันสร้างแต่กลุ่มปลายที่ต่อเราเรียกว่าเป็นของเราแต่ถ้ามันสร้างแต่กลุ่มที่ห้องเนี่ยมันจะเป็นระดับมิเตอร์แล้วนะเราเป็นระดับมิเตอร์เนี่ยกองทุนจะจะเป็นของแต่ว่าทางที่เหมือนกันนี่สำคัญสำคัญว่าแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าเขาตั้งอยู่ในตลาดที่เรียกว่าที่สองเองแต่เองนะอันนี้ก็ล่ะต้องคุ้มห้องเองก็เลยครับแล้วมันจะได้ไม่เหมือนกันอันนี้ก็นักศึกษาเห็นแล้วเรียนในวิดีโอเห็นว่าเทลมันจะสูงขึ้นที่นักที่ไปหลักแต่จะตั้งเป็นเพื่อนอันนี้เป็นหลักมาจากอินเนอร์อินเทอร์เน็ตถูกไหมแล้วก็ตัวสูงขึ้นแล้วว่าตรงนี้เรียกว่าระยะที่เกิดขึ้นกับเกิดขึ้นแต่มาตรงนี้ที่แหลมๆเนี่ยครับเรียกว่าโบแล้วที่สีม่วงมันที่ในวิดีโอคือมันเรนัสสิแล้วน่าจะเห็นไหมว่าเราเรียนป๊อปเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นอะไรคล้ายๆอะไรเป็นปลาตรงนี้คือมีน้ำแมวที่เริ่มประมาณมีการระดมแรงข้าวจะปอกตรงนี้อันนี้เป็นนักศึกนี่ก็เป็นสิ่งที่เราถ้าเป็นเราเรียนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามาผสมกันระหว่างอันที่มีแร่ธาตุกับอันที่เป็นไม่มีแร่ธาตุเหมือนเรียกโบรอกออสซิออนคือออสซิออนคือสิ่งหนึ่งที่เป็นโบรอกแต่ว่าเขาออยคือสายนะอย่างเช่นว่าเป็ดปลาเนี่ยมันเยอะนานเลยใช่ไหมอันนี้เนี่ยผมว่าแอบดูเรียนติดเรื่องอะไรตัวจะต่อยเพื่อมีสเปซในการสร้างนี้นี่อันนี้นักศึกษาไปเรียนในวิชาเยอรมันตอนนี้เซลล์เนี่ยจะมีเซลล์มีความสำคัญเซลล์เนี่ยจะมีความสำคัญเนี่ยอยู่ตรงนี้เซลล์นี้ก็คือรับเป็นคืออะไรคือปลายมันที่แตกกันปลายมันเป็นอะไรคือตับที่ว่ารับเป็นปลายมันเนี่ยของเยอรมันเนี่ยจะเรียกเป็นเห็นว่าสิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยถึงมาแตกต่างเนี่ยก็คือนักศึกษาดูนะในรับเป็นเนี่ยจะมีไทแจมขั้นตรงปลายแต่ถ้าเป็นสมูทเอ็นเนี่ยไทแจมขั้นอยู่ตรงเด็กหน้าที่มันต่างกันคือถ้าเป็นสมูทเอ็นเนี่ยเรามีไทแจมขั้นอยู่ที่ปลายครับตรงปลายเนี่ยแล้วที่ทำไมมันจะดึงความโปรตีนจากน้ำที่จะละลายออกเพราะว่าตอนที่โปรตีนมันเรียนทางกิจก็มันสร้างโครงสร้างนะมันเสร็จแล้วทางกิจมันต้องสลายอันเดียวกันทีนี้เราจะเปิดทางให้กันนะให้โปรตีนทางกิจที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอเป็นรับเป็นเนี่ยมันไม่ทำหน้าที่ในการสลายโปรตีนมันทำหน้าที่ในการดึงแคลเซียมเข้าไปเข้ามาตัวมันเป็นโปรตีนเพื่อให้มันกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพราะงั้นนักศึกษาเขาว่าลายมันจะปิดไม่ให้ทำไมฮะน้ำของมันออกแล้วเพราะมันดาราครับวิธีการในการสร้างการเสียบเข้าไปเรื่องนี้มันมีการสร้างเพราะงั้นเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าโมดูเลชันหมายถึงว่าอะมิโลไลซ์จะเปลี่ยนฟอร์มเป็นสมูทอะไรสมูทคืออะไรดึงโปรตีนออกแล้วก็จะมาเอาการเสียบเข้าไปทำไมถ้าเราเรียนถ้ากรณีนี้ฟังก์ชันนี้ผิดเช่นไม่สามารถดึงโปรตีนออกไปได้ดีเนี่ยไม่เอาไปทำให้สมบูรณ์ใช่ไหมฮะก็คือเราจะเห็นมีแบบนี้เรียกว่าอะมิโลเจนิสิสคือโปรตีนคือการสร้างเป็นไม่ถูกต้องเราเรียกว่าอะมิโลเจนิสิสใช่ไหมอินโปรเฟกต้าคือไม่ถูกต้องฟันก็จะทำไมครับจะเห็นดินไม่บางมากจนกระทั่งเห็นฟันเป็นสีเหลืองสีเหลืองนั้นเนื่องจากข้างล่างเป็นสีจะไม่สบายนะเพราะว่าสร้างยีนกันอันที่สองคือกรณีที่มีฟัวรายมากฟัวรายเนี่ยจะมีเอนไซม์ในการเป็นอินทิบิตโปรตีนเช่นมันต้องการสลายโปรตีนนะเพราะงั้นเอนไซม์ต้องเป็นเอนไซม์ของโปรตีนเนสสลายโปรตีนเพราะว่าฟัวรายเป็นหย่อมเอนไซม์ไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นทำให้โปรตีนไม่ถึงย่อยทำให้ในตัวเกิดได้เกิดเป็นหัวใจตัวนี่คือถ้าเรารู้สึกใจเราจะเข้าใจนะ
เราต่อการที่นี่เป็นสนใจอันนี้ครับแต่ว่าเวลาอัดเสียงมันจะไม่เข้าได้ผมเข้าแล้วอ่ะชิดใหม่ตั้งเสียงเท่าไหร่เวลาอยู่ในขาดใช่ไหมขาดมันจะเส้นโทรศัพท์ดีใช่ไหมมันไม่เข้าจะดีไม่เข้าผมว่าผมมีคนที่เสียงดังมาอีกได้ยินป่ะมันมาเป็นกล้องได้ยินแล้วแค่นี้โอเคเป็นอะไรที่นั่งมาโอเคตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นโครงโปรเซสจะมีที่เจ้าเองจะเป็นพอกที่มองนะเห็นไหมและนักศึกษาเห็นไหมว่าเขามีตัวเขียนว่า R ก็คือตัวหลอดแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรที่เราเพราะมันสร้างจากพอกที่มองอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นดาวจำเนี่ยที่ยินอย่างนี้ได้ยินไหมโอเคดาวจำเนี่ยว่าอันนี้คือ distal end เห็นไหมสร้างตัวหลอดเหมือนเก็ดปลาที่เห็นไหมบางทีบอกเหมือนลูกจุดแจจุดแจนี่เป็นจุดแจแบบไหนจุดแจตัวสลัดอ่ะจุดแจไอ้เขาควายที่ประตูอันนี้จุดแจนะเป็นรูปเนี้ยข้างบนเนี่ยแล้วตรงนี้ทำไมครับตรงนี้คือตัวหลอดนะตรงกลางนี่คือหลอดตรงนี้อีกตัวหลอดนะโอเคตอนนี้เวลาจะเรียนวันนี้เนี่ยเราจะเรียนระดับ3ระดับระดับแรกคือระดับแมคโครคือโอเคระดับแรกคือแมคโครคือระดับเห็นด้วยตาระดับที่2คือไมโครคือระดับเห็นด้วยอะไรด้วยกล้องจุลทรรศน์ระดับที่3คือระดับนาโนคือเห็นสีด้วยกล้องจุลทรรศน์เองเราเห็นนะไม่จะมีโอเคนั่นหมายความว่านี่เป็นระดับแมคโครนี่คือระดับไมโครนี่คือระดับอะไรนะ PM กล้องจุลทรรศน์ระดับอุลตราแคปเจอร์โอเคนะอันนี้คือนักศึกษาดูเองอันนี้คือตาเราเห็นใช่ไหมแล้วตัดเทคชั่นเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยนักศึกษาเรียนแบบมันเนี่ยเรียนแบบที่โตนะแบบไอ้ฟันในเรียนอะไรใช่ไหมตัดเทคชั่นนะครับนี่จะถามได้ไหมไม่ต้องใช้เทคชั่นเสียเวลาตัดเทคชั่นแล้วมันก็มาเรียนครับเรียนที่เรียนจริงที่ไม่เรียนนะอย่างไมโครตัดเทคชั่นนี่จะผ่านนะนักศึกษาเรียนแล้วนะเนี่ยแนวอันนี้ดูระดับแล้วใช่ไหมจะได้ผ่านไปไม่เสียเวลานี่ก็เรียกว่าตาครับวันนี้จะมาพูดอินทราสตรัคเจอร์เพราะว่าที่ดูด้วยตาแล้วไมโครมีช่องดูหนังสือแล้วใช่ไหมครับโอเคตอนนี้นักศึกษารู้ว่าเนี่ยเป็นขอบเขตของอินทราสตรัคเจอร์ถ้ารู้วิชาเป็นรู้สึกเนี่ยอันนี้เป็นโทโพเซตนะโทโพเซตนะครับดาจำอันนี้เป็นดิจิตอลเอ็นฟอร์มเนเนอร์หลอดเห็นไหมพรอกซิมาเอ็นฟอร์มเห็นไหมอันนี้ก็ดาจำก็จะเห็นใช่ไหมเนี่ยฟอร์มหลอดอันนี้อินเตอร์หลอดเห็นยากมีสำคัญนะอันนี้ก็รูปภาพจะทำให้ชัดขึ้นนั่นเองนี่เรียนมากเนี่ยอันนี้คืออะไรดิจิตอลเอ็นอันนี้พรอกซิมาเอ็นภาพตามไปตามมาเห็นไหมครับนักศึกษาดูแล้วว่านี่คือขอบเขตของอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่เห็นไหมอันที่อยู่ตรงเนี้ยนี่อินเทอร์เน็ตหรอกแล้วเห็นไหมนักศึกษามันตกขอบตรงเนี้ยเรียกอินเตอร์หรอกมันจะเป็นคริสตัลเหมือนกันแต่มันมีไดเรคชั่นที่เดียวถ้าไม่เห็นเป็นกรดอินเตอร์ที่มีองค์ประกอบและองค์ประกอบเดียวกันโอเคนะอันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์อีกแบบนึงที่เรียกว่า AFM คืออะตอมิกฟอสไม่มีการทำลายพื้นที่นักศึกษาดูนะว่าอันนี้คือพื้นที่เนี่ยอันนี้คืออินเทอร์เน็ตเหมือนเก็บตาไหมเห็นไหมครับแล้วเนี่ยจะมีเนี่ยอันนี้คือตรงกลางเนี่ยคือหลอด
ปรากฏว่าถ้าเราไม่ทำลายเนื้อไปเนี่ยพอร์ตเนี่ยที่เราเรียกว่าอินทรอดเนี่ยนอกจากจะมีคริสตัลแล้วเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่แล้วตอนอิเล็กตรอนเนี่ยมันทำลายโปรตีนเห็นแบบพวกอินทรอดอย่างกล้องจุลทรรศน์นี้ไม่ทำลายโปรตีนเพราะงั้นถ้าการจินตนาการดูเนี่ยสมมติอันนี้เป็นหลอดมันเป็นหลอดใช่ไหมมันจะมีอินเนอร์เป็นอินทรอดแล้วมันจะมีโปรตีนที่พุ่งเรียกว่าอินเนอร์ชีตชีตแปลว่าตัวพุ่งเพราะงั้นอะไออินเทอร์เนลชีทเนี่ยมันเป็นประกอบด้วยออร์แกนิกประกอบด้วยสารโปรตีนแต่นักศึกษาต้องจำได้ว่าอินเทอร์เนลนี้ประกอบด้วยมินเนอรัลเยอะมากยอด 7% เนี่ยเป็นมินเนอรัลเป็นอินออร์แกนิกเป็นน้ำโปรตีนเนี่ยไม่ถึง 3% ไม่เหมือนกับเดนทีนเดนทีนเนี่ย 70% เป็นแลคตาม 30% เป็นโปรตีนส่วนใหญ่เป็นคอลลาเจนไม่สนใจไม่บอกอ่ะโอเคอันนี้ตัวเลขเนี่ยพอเขาเอาโปรตีนออกนั่นต่างให้บงไหมให้เอาอินเนอร์เมลออกอันนี้ไม่ใช่เป็นอินเนอร์เมลหลอดแต่เป็นโปรตีนเพราะเขาเอาอะไรเขาอินเนอร์เขาเอาสลายไปพอได้ท่าออกมาจะเห็นขอบเนี่ยขอบขอบนี่คือโปรตีนที่หุ้มแล้วก็แล้วก็แล้วก็อินเตอร์เพราะฉะนั้นอาจารย์เข้าใจว่าอินเนอร์เมลออกที่ข้างในเรียกว่าตัวหลอดสร้างโดยอะมิโลบาสตรงโคโปรเซสที่เป็นด้านที่สองข้างๆมันเนี่ยเรียกอินทรอดด้านโดยจะว่าอะไรเป็นระบาดรบกวนเป็นของเราแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะมีโปรตีนที่พุ่งอะไรพุ่งขึ้นขึ้นแหนกอะไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะเป็นช่องทำไมให้แร่ธาตุมันซึมออกมีตัวรักอะไรจะมาปิดปากของช่องตรงนี้อันนี้ก็ไม่ดูธรรมดาธรรมดาแต่อันนี้ก็ดูง่ายละที่สามใช่ไหมอันนี้คือหลอดนี่คือตลอดนะครับดูว่าโอเคคราวนี้อาจารย์จะมารายละเอียดขึ้นสมมติอาจารย์ดึง1หลอดออกมา1หลอดออกมาในหลอดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเส้นเดียวในแต่ละหลอดเนี่ยจะมีกระดึกเล็กๆเต็มไปหมดเลยที่เรียกว่าอินเนอร์เมลคริสตัลไลซ์นักศึกษาดูแลการนี้เห็นไหมเนี่ยสมมตินี่1หลอดจะมีอะไรฮะจะได้หมดเลยอันนี้คือที่ตลาดเพราะงั้นสิ่งที่จะบอกคือว่าเวลาเรามีอินเนอร์เซอร์เฟสในแมวเนี่ยหลอดเนี่ยพยายามเรียงตัวเนี่ยสุดท้ายนะฮะที่ไปเจอที่เอาเตอร์เซอร์เฟสตรงนี้เนี่ยพยายามตั้งฉากกับเอาเตอร์เซอร์เฟสตัวหลอดเนี่ยอย่างเงี้ยเรียงตัวเนี่ยแล้วก็ผายไปเนี่ยตั้งฉากกับเอาเตอร์เซอร์เฟสตรงนี้ด้านนี้ขณะเดียวกันเนี่ยที่ตลาดเนี่ยคือส่วนที่เล็กในหลอดคิดแต่ร้ายเขาพยายามยิงตัวไปตั้งฉากกับผิวของมันผิวของหลอดนะไอ้นี่ดูนะอันนี้จะสมมติเนี่ยคือหลอดหนึ่งหลอดเนี่ยนะฮะหนึ่งหลอดเนี่ยหักไปปั๊บเนี่ยขยายไปเนี่ยจะมีเนี่ยจะได้เนี่ยนี่ไม่ใช่หลอดนะอันนี้เรียกว่าอินเทอร์เนลคิดแต่ร้ายคือนั่นแปลว่าเราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราเห็นอินเทอร์เนลพอเราดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราจะเห็นอินเทอร์เนลบางเพเปอร์บางหนังสือเรียกว่าอินเนอร์ฟิสซึมซึ่งฟิสซึมเนี่ยเป็นเทอมที่ใช้เมื่อเห็นในอิเล็กตรอนไมโครสโคปเราไม่ใช่คำว่าฟิสซึมอยู่ในการดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่หมอเห็นในห้องแลบเนี่ยห้องแลบจะเห็นเป็นเส้นๆซึ่งเรียกว่าอินเนอร์หลอดแล้วเมื่อเราตัดอินเนอร์หลอดเราจะเห็นคริสตัลไลซ์อยู่ในหลอดเมื่อเราพูดถึงคริสตัลไลซ์นั่นแสดงว่าเรากำลังดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพราะงั้นเราจะดูด้วยระดับอุลตราสเตรเจอร์ดูนาโนสิบตัวรังต้าตัวเก้าถ้าดูไมโครดูสิบตัวรังเล็กกว่าเพราะอย่างนี้เรากำลังพูดเรากำลังผ่านจากแมคโครอินเนอร์หลอดเป็นไมโครและเรากำลังพูดระดับนาโนอุลตราสเตรเจอร์อันนี้เพราะงั้นอันนี้ก็คือหนึ่งหลอดแล้วก็ตัดออกมาเหมือนถ้าคิดได้ออกเหมือนเอไอการไอผู้วิโกะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกล่องเยอะอันนั้นอ่ะเป็นลักษณะเหมือนอะไรเหมือนคริสตัลไลซ์อันนี้นักศึกษาดูนะฮะดูที่อาจารย์นี่นะอันนี้คือ1คริสตัลหรือ1หลอดอันนี้แล้วก็1หลอดอันนี้แล้วในแต่ละหลอดก็จะมีคริสตัลไลซ์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรียนเนี่ยเห็นแล้วว่าอินเนอร์เมลของไตเนี่ยมันไม่พักแล้วไม่มีพื้นที่มันจะมีช่องว่างของมันงั้นถ้าช่องว่างระหว่างเนี่ยช่องว่างระหว่างหลอดเนี่ยเขาก็เรียกว่า interlock space
หรือถ้าคนก็เรียกว่าพิซึ่งก็เป็นอะไรเพราะหลอดเนี่ยเป็นเติมเป็นพิซึ่งนะผสมนะบางคนก็เรียกว่าอินเตอร์พิซึ่งใช่ไหมคำนี้สิว่าอะไรอินเตอร์พิซมาติกสเปซอินเตอร์พิซมาติกสเปซก็คือพื้นที่ระหว่างพิซึ่งพอเข้ามาดูตรงนี้ปั๊บทำไมฮะพิซซ์ไลน์นะใส่มาตรงนี้คืออินเตอร์พิซมาติกสเปซหรืออินเตอร์หลอดสเปซพอเข้ามาดูระหว่างเนี้ยระหว่างพิซซ์ไลน์เนี่ยจะมีช่องว่างอีกก็จะเรียกว่า intercrystallic space บางอย่างเนี่ยจินตนาการดูว่าถ้าเรามีฟันแล้วฟันผุเนี่ยเกิดจากแอซิดแอทแทกกรดเนี่ยมันจะไปเจอที่ outer surface ถูกไหมครับแล้วกรดก็ต้องทำไมครับซึมผ่าน intercrystallic space แล้วเข้าไปในที่ซึ่งแล้วเข้าไปที่ระหว่างไหน intercrystallic space แล้วเข้าไปที่ crystallize แล้วทำลายฟันขณะการนั่งมองมุมกลับถ้าเรามีฟูรายอยู่แปลงฟันที่จะทำฟูรายพ่นฟูรายฟูรายจะทำยาวฟันได้ฟูรายไหมต้องซึมผ่านอะไรครับอินเตอร์พิซมาติกสเปซเข้าไปในที่ซึมแล้วก็ซึมผ่านอะไรอินเตอร์พิซมาติกสเปซเข้าไปในคริสตัลถึงจะเปลี่ยนแปลงอะไรครับความแข็งแรงของฟันได้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องจินตนาการว่าระหว่างพวกนี้มีพื้นที่สเปซโอเคไหมนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้เป็นอินเตอร์พิซมาติกสเปซนี่อินเตอร์พิซมาติกสเปซนักศึกษาก็จินตนาการนะเห็นภาพนะนะอันนี้ก็ที่อาจารย์ว่าให้ดูนะนะอันนี้อินเตอร์พิซมาติกสเปซอันนี้อินเตอร์พิซมาติกสเปซนะคราวนี้อันนี้คือคริสตัลไลด์ด้านนี้คือด้านอะไรฮะเราถึงอาจารย์เนี่ยต่างๆจากตามยาวเราก็จะเห็นคริสตัลไลด์เป็นหน้าตานี้เห็นไหมเนี่ยที่จะไลฟ์มันให้ยาวตลอดหมดนะเห็นไหมมันสั้นๆต่อกันเพราะหนึ่งหลอดเนี่ยไม่ใช่ที่จะไลฟ์ยาวตลอดหมดจะมีประกอบที่จะไลฟ์จะสั้นจะเต็มหมดเลยแล้วอันนี้เป็นภาพตัดขวางเห็นไหมหนึ่งหลอดเนี่ยอันเนี้ยตัดขวางเป็นหน้าตาแบบนี้เต็มไปหมดเพราะงั้นให้เข้าใจว่าหนึ่งพิสตึมหรือหนึ่งหลอดไม่ใช่หนึ่งที่จะไลฟ์อีเดเมลมีหลายหลอดมากแล้วหนึ่งหลอดก็มีหลายที่จะไลฟ์นะมีการทำอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมเห็นไหมที่อาจารย์ให้ว่าให้ดูหน้าตาเห็นไหมเนี่ยตรงนี้คือหลอดเฮดกับเทลนี่คืออินเตอร์หลอดอินเตอร์หลอดเห็นไหมอยู่ระหว่างเนี่ยนี่อินเตอร์หลอดอินเตอร์หลอดหมดอันนี้คือตัวหลอดนี่อินเตอร์หลอดเหมือนกุญแจเห็นไหมแล้วเห็นไหมในหลอดเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะมีอะไรฮะคริสตัลไลท์เองนี่เข้าใจจินตนาการให้เข้าใจตรงกันโอเคอันนี้ก็นักศึกษาดูอันนี้คือหลอดเห็นไหมอันนี้คืออินเตอร์หลอดแล้วเห็นไหมเส้นเล็กนี่คืออะไรที่จะไล่นะครับที่จะไล่เห็นไหมเห็นได้หมดเลยคราวนี้ก็เพราะฉะนั้นที่อาจารย์สอนคือแมกโรไมโครเรียนแม่หลอดแล้วนี่ทำไมฮะอุลตราสเตรเจอร์เห็นไหมเรียนนี่หลอดเราเรียนแต่ละที่จะไล่เห็นอันนี้ดูวิดีโอนี้ตั้งใจดูเป็นผมว่าเป็นวิดีโอที่ดูเรื่องอธิบายทั้งหมดได้ดีนะอธิบายถึงพยายามตั้งใจแล้วก็ไม่นั่นก็กลับไปดูที่บ้านที่ต้องให้เป็นเขาคอยเพราะมันเป็นวิดีโอนะอันนี้เป็นลองดูเป็นผมคิดว่าเป็นวิดีโอที่อธิบายที่สุดตั้งใจที่จะสอนเราไปดูก็จะอธิบายแมกโรไมโครแล้วก็อินทราสเตรเจอร์แต่เขาถึงจุดนึงที่เขาจะอธิบายเราจะเรียนต่อคือหลังจากที่จะไล่ลำเชิงสุดแรกสุดของที่จะร้ายคือแรกที่คืออะไรหายใจอัปตันเดี๋ยวจะเรียนทางที่อัปตันที่อาจารย์สอนเนี่ยสอนแค่ที่จะร้ายมันจะมีนิสึมที่จะร้ายแล้วก็หายใจอัปตันวิดีโอนี้พูดถึงอัปตันซึ่งอาจารย์ไม่พูดถึงโอเคนะTooth, a wisdom tooth that belongs to a 20-year-old man. The exterior of the tooth is covered and protected by enamel, the hardest tissue in the human body. Although it's capable of resisting the shocks of chewing, enamel can be penetrated by tiny particles such as bacteria,
If enough bacteria enter the tooth, it starts to decay and form a cavity. The enamel surface appears increasingly marked and uneven as we move closer. Two different types of fissures can be seen. Some are little holes, others are cracks, parallel to each other and running diagonally across the screen. These fissures reflect the composition of enamel. It's made up of a mass of tiny elements called prisms, all packed together and leaning obliquely. At a higher magnification, it's clear that this scenario is repeated. Tiny, rough-shaped rods, all pointing in the same direction. They're called crystals of appetite. The same crystals are found in bone, as well as in dentin and dental cement, which are parts of the interior of the tooth. Appetite crystals make up only 96% of enamel. The remainder, invisible here, consists of water and tiny proteins that cover and join together the crystals. Enamel is formed by special cells during the growth of the teeth. It's only made once. If it becomes worn, the body cannot replace it. Closer still, and the appetite crystals appear as fine layers stacked up on each other. We've now reached maximum magnification. Finally, we can see the atomic structure of an appetite crystal. It's a mineral made up of ions of phosphate and calcium, grouped together to form a well-ordered framework. Beyond this, nothing more is visible for the moment. อธิบายละเอียดนะครับผมว่าวิดีโอทำให้ดีมากคือไม่เมื่อนักศึกษาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าเราเรียนแบบเป็นระดับไฮไลท์เกียร์เป็นแมคโครแล้วก็เป็นที่เขาเรียกพิซซิ่งแล้วก็เป็นพิซซ่าไลท์แล้วก็เป็นแร็กฟิชที่เหมือนขนาดตอมสเกลที่เป็นแคลเซียมฟอสเฟตเป็นตอมสเกลซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะสอนออกไปที่เป็นตอมสเกลที่เป็นว่ามองนี่ใช่นักศึกษาจำไม่ได้แต่ว่าอีเดเมลเล็กลงไปเป็นหลอดหรือพิซซึ่งแล้วในแต่ละหลอดหรือพิซซึ่งมีองค์ประกอบเล็กๆว่าพิซซ่าไลท์แล้วนักศึกษาเห็นที่ตะกี้ในวิดีโอเขาบอกว่าอันนี้จะเหมือนกับในโบนในเดนทีนในซีเมนตัมเพราะในโบนในเดนทีนซีเมนตัมก็จะเป็นจะมีประกอบแยกขึ้นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าลักษณะบางอย่างผลิตไม่เหมือนกันในอีเดเมลผลิตใหญ่มากแล้วก็มีจำนวนโปรตีนหรือน้ำน้อยแต่ในเดนทีนกับโบนกับซีเมนตัมเนี่ยจะใกล้เคียงกันผลิตจะเล็กกว่าพิซซ่าไลท์แล้วก็จะมีแร่ธาตุ 7% แต่อีเดเมลจะมี 90% โอเคนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนต่อนะว่ามันคืออะไรอันนี้นักศึกษาดูนะแต่กรรมเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ที่คิดกันนะฮะพิซซ่าแล้วก็นักศึกษาดูเนี่ยอันนี้จะพิซซ่าไลท์เล็กนะฮะอันนี้เข้ามาให้ดูนะเนี่ยมาพิซซ่าหลอดใช่ไหมหลอดก็ในหลอดนี้แต่ละหลอดก็จะประกอบด้วยพิซซ่าเล็กๆแบ่งตอนนี้นักศึกษาดูรูปนี้เห็นไหมรูปนี้คือนี่คืออะไรครับอันนี้คือหลอดอันนี้คืออินเตอร์หลอดอินเตอร์หลอดนะครับแล้วเห็นไหมข้างในเนี่ยมาจะมีเส้นเนี่ยเส้นนี้เรียกว่าอะไรพิซซ่าไลท์ถ้าเป็นจริงๆไม่ว่าจริงๆเรื่องพิซซ่าไลท์ถ้าในเรนจีก็เรียกว่าเรนจีพิซซ่าไลท์นะโอเคแล้วนักศึกษามาขยายที่มาเห็นไหมอันเนี้ยพิซซ่าไลท์เนี่ยมันจะมีอะไรฮะจุดเป็นเนี้ยมันจะไม่ต่อเชื่อมหมดมันก็จะมีอะไรฮะมีพื้นที่จ
ที่เชื่อมต่อระหว่างพิซซ่าไลท์เนี่ยซึ่งเป็นสเปซอยู่เนี่ยประมาณ1 นาโนเมตรเนี่ยซึ่งอันนี้ประกอบด้วยน้ำและโปรตีนอันนี้คืออะไรอินเตอร์พิซซ่าไลท์สเปซนะครับอันนี้อะไรอันนี้อินเตอร์พิซซ่ามาติกสเปซอันนี้อินเตอร์แล้วก็เวลาดูเนี่ยหมายมาศึกษาดูเนี่ยถ้าเอารูปเนี่ยออกมาให้ดูเนี่ยมันจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้1พิซซ่าไลท์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ในพิซซ่าไลท์เนี่ยนะอีกแล้วเนี่ยจะประกอบด้วยโมเดลเล็กๆเต็มไปหมดเลยโมเดลนี้เรียกว่านาโนสเฟียร์ที่มีขนาด20นะ20นาโนมิเตอร์นะอันนี้ทำไมนักศึกษาดูเลยอันนี้คือ60 70นาโนมิเตอร์ท่านเนี้ยคือพิซซ่าไลท์แล้วในท่านเนี้ยจะประกอบด้วยโมเดลเล็กๆเนี่ยที่เรียกว่า20นาโนมิเตอร์เนี่ยอันเนี้ยคือพิซซ่าไลท์แล้วเห็นไหมฮะอันนี้จะเขียนว่าอะไรนาโนพาร์ติเคิลคือนี้แล้วมันจะบอลได้ยินบอลจะได้ดูว่าหน้าตาเป็นอันนี้คือนาโนพาร์ติเคิลนาโนอันนาโนสเฟียร์เนี่ยนะฮะอันนี้คือ20นาโนนะซึ่งเห็นอันนี้คือกล้องจุลทรรศน์ที่ใหญ่กว่านี้ของจริงนะฮะอันนี้เพราะงั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าอันนี้คือกระบวนการสร้างอินเทอร์เน็ตนักศึกษาดูว่าสุดท้ายที่เราดูอยู่เนี่ยเราดูอันนี้20นาโนแล้ว20นาโนมิเตอร์เนี่ยจะรวมกันเป็นเส้นนี้เป็นก้อนนี้ก้อนนี้พิซซ่าไลท์โอเคยังนะผมเพื่อนหลับนะมีความสุขมากเลยผมเสียงดีมากนะหลับสนิทอันนี้ก็เป็นอะไรนาโนสเฟียร์นะนี่รูปภาพนี้สำคัญมากนะนักศึกษาดูนะ1พิซซ่าไลท์จะประกอบด้วยนาโนสเฟียร์20เยอะๆแล้วดูนี่คือนาโนสเฟียร์นักศึกษาเห็นไหมว่าถ้านักศึกษาเรียนเรื่องโครงสร้างทางโบนทางอะไรมาแล้วเนี่ยองค์ประกอบเล็กที่สุดคือไฮโดรซีอะปาไทยูนิตเซลล์ไฮโดรซีอะปาไทเนี่ยจะมีสูตรคือแคลเซียม10ฟอสเฟตใช่ไหม6เห็นไหมเนี่ยแคลเซียม10ฟอสเฟต6และ OH2 ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนว่าแคลเซียม10มันอยู่เรียงตัวยังไงฟอสเฟตเรียงตัวยังไงโอ้ยจำตัวยังไงนะครับอันนี้จะใส่เพราะว่า2ตัวเนี้ยนักศึกษาดูนะแคลเซียม10นะฟอสเฟต4แล้วมี OH เห็นไหมอันนี้ก็เวลาแคลเซียม10ใช่ไหมฟอสเฟต4แล้วมี OH เห็นไหมแล้วมี OH ทำไมฮะ2ตัวเห็นไหมนักศึกษาดูว่ามันเรียงกันมันจับกันทันทีเห็นไหมว่าไอ้แต่ละ20นาโนมิเตอร์เนี่ยคือแคลเซียมปะไตเนี่ยมันจะมีอะไรแคลเซียมฟอสเฟตและ OH แล้วนักศึกษาเรียนเคมีอ่ะ OH มันทำเฮเดรียนบอนด์ได้เพราะงั้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะติดกันด้วยเฮเดรียนบอนด์เหมือนเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราเรียนถึงแมคโครเรียนถึงไมโครเราเรียนถึงอุลตราสตรัคเจอร์แห่งพิซซ่าไลท์แล้วใน1พิซซ่าไลท์จะประกอบด้วยทางสุดท้ายหลายยูนิตซึ่งแต่ละยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อกันด้วยเฮเดรียนบอนด์โอเคงั้นยูนิตที่เรากำลังพูดนี่คือตัว CH4COOH ที่เราจะเรียนจบวันนี้ต้องอธิบายให้ได้ว่าแคลเซียมอยู่ยังไงฟอสเฟตอยู่ยังไงและทุกรุ่นอธิบายให้หมดนี่ออกไหมเพราะงั้นไม่มีเหตุผลอันนี้น่าใจเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูได้วิดีโออ่ะจะเห็นเป็นสุดท้ายที่บอกว่ายอนนี่ตามองไม่เห็นละอันนี้คือจุดที่เป็นอะตอมเนี่ยอะตอมการเทียบอะตอมก็เปลี่ยนตอมเป็นหินเนี่ยตอมเดี๋ยวจะเรียนเนี่ยเดี๋ยวพวกเนี้ยว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่นี่คือลักษณะทำไมฮะสุดท้ายที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์ละจะเห็นเป็นอะตอมอะตอมเหล่านี้คืออะไรอะตอมแคลเซียมอะตอมฟอสเฟตอะตอมออกซิเจนอะตอมไฮโดรเจนที่เรียงตัวมากลายเป็น CA10 POC 6 OH2 ถ้านอนหลับแล้วไม่เข้าใจต้องเตือนเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้คือยากที่สุดในหัวข้อที่เรียนวันนี้ผมผ่านไปเนี่ยเราไปอ่านได้ที่จะไหนผมจะให้ดูนี่สมมติอันนี้คือเทคบุ๊กเทคบุ๊กจะบอกว่าท่านผู้ใช้หน้าตาแบบนี้ถ้าผมให้นักศึกษาเนี่ยนักศึกษาไม่ได้ทำเข้าใจอยู่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปกลับมาว่าพอกลับมานักศึกษาจะรู้เข้าใจว่ามันง่ายหลังจากเรียนแล้วอันนี้นะฮะนักศึกษาดูนี่คือ OH group นะเส้นที่ลากระหว่าง OH group เนี่ยเราเรียกว่า1ยูนิตเซลล์เส
เส้นนี้ไม่มีจริงนักวิทยาศาสตร์พยายามจะลากนี่ออกนะคำว่าคริสตัลทั้งสารเคมีเนี่ยคริสตัลคือส่วนที่มีซ้ำกันเอามองว่าคือส่วนที่ไม่ซ้ำแล้วคริสตัลเนี่ยส่วนซ้ำๆเล็กที่สุดเรียกว่าแลคติสเป็นยูนิตเซลล์เพราะงั้นเนี่ยอินเนอร์เมลจะประกอบด้วย CA4 PO4 6ไว้2ซ้ำกันเป็นอินเนอร์เมลคริสตัลไลน์โอเคซึ่งมีขนาดเท่ากับ20นาโนเมตรหรือว่านาโนสเฟียร์โอเคคราวนี้เดี๋ยวรูปนี้นี่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องถ้ารู้เรื่องแล้วไม่ต้องเรียนเพราะว่ามันยังไม่รู้เรื่องนึกออกไหมฮะผมบอกอาจารย์คณะผมเสมอว่าถ้าสอนหนังสือไปเสียบไหมไม่มีค่ะเสียบไม่น่าถูกตั้งเลยอยู่ได้แค่นี้เป็นตรงนี้เพราะคือเป็นไม่ถูกเส้นกับผมเลยอ่ะสอนเดินผมชอบเดินชอบไปถามดูสิเพราะนักศึกษาจะได้ไม่งงพออาจารย์ไปแก้ไขถามนั่งงงโอเคนักศึกษาดูรูปนี้นะฮะอันนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เหมือนที่จะลากคือ OH อันนี้คือ O เป็นตัวกลมๆแล้วถ้าตัวเล็กๆคือที่ยังไม่ใช่ได้ของที่แล้วถ้าเราลากเส้นระหว่าง OH เนี่ยเราจะเรียกว่าอย่างนี้เนี่ยแต่นึกไม่ออกเนี่ยไม่ออกก็ให้เหมือนอย่างเงี้ยนะฮะผมก็นั่งถือเนี่ยคือหนึ่งบล็อกเนี่ยก็จะมีโอเคแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อนี่ต่อแล้วแค่หนึ่งบล็อกเนี่ยก็คือหนึ่งนี่ฐานะสาวต้องนึกว่ามันไม่แยกมันจะหยิบมันก็แชร์แล้วถ้ามันแยกกันใช่ไหมตลอดถ้ามันแยกกันชัดเจนตลอดนี่มันแชร์หมดถ้าสาวดูรูปเนี่ยมันจะแชร์กันหมดนะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมมันจะแชร์กันไปจบนะเส้นนี้ไม่มีจริงเพราะยังว่าโอเคคราวนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวกลับมาดูนะเดี๋ยวกลับมาดูอันนี้คือรูปว่าทางที่จะได้เดี๋ยวท่านตารู้เรื่องหรอท่านสามารถเรียนเดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวจะเรียนแล้วจะรู้เรื่องของเสืออะไรโอเคนี่หน้าตาที่เนี้ยหน้าตาเอทิสเราโอเคคราวนี้อาจารย์จะสอนก่อนเราดูนะเราดูนะดูเนี่ยถ้าดูสตรัคเจอร์เนี่ยให้ดูที่ OH ก่อนที่มุมในนักศึกษาดูนะตรงนี้นะดูเนี่ยให้ดูที่มุมตรงนี้ก่อน OH แล้ว OH เนี่ยจะมีแคลเซียมฟอสเฟตอยู่รอบตัวเพราะว่าหนึ่งยูนิตเจลเนี่ยลากตัว OH นักศึกษาว่านี่ด้านบนนี่ด้านล่างมันจะบอนดิ้งนะเห็นไหมดูไปเสร็จมันกลับหัวกลับหางมันบอนดิ้งโอเคตอนนี้รูปนี้จะสนใจมีการเรียกอาจารย์ให้ดูนี่หน่อยนี่นะสมมติว่าอันนี้คือ OH แล้วสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยคือแคลเซียมนะแล้วแคลเซียมเนี่ยเราเรียกว่าเอ็กเซียลแคลเซียมหรือว่าสกรูแอคทีฟแคลเซียมหรือแคลเซียมสูงมันมีชื่ออันนี้ผมขออนุญาตตัวอยู่นี้
เลยมองมาเป็น6ตัวห้อยกันแต่ท้ายที่แล้วเนี่ย6ตัวเนี่ยคือ3ตัว3ตัวอยู่ตลอดเลยนะเพราะว่าอันนี้อยู่แทนไว้1อันนึงที่อยู่แทนไว้1แล้วเรามองนี่เรามองตามแนวนี้ตาเราไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นที่นี่โอเคแล้วได้เห็นเท่าเทียมประมาณนี้เนี่ยเวลาดูตัวดินเทลเนี่ยเดี๋ยวไปดูนึกโอเคก่อนพอได้เล่นบ้างเนี่ยจะรู้ว่ามีการเชื่อม6ตัว3ตัวอยู่นี้3ตัวอยู่ตัวนี้โอเคเสียอย่างโอเคแล้วก็นักศึกษาก็จะเห็นว่าสมมติเนี่ยคือการเชื่อมตัวเนี่ยนะถ้าการเชื่อมอยู่นี้เรียกโอเคว่าเกิดจะอยู่ตรงข้ามประมาณตอนนี้เนี่ยหาโอเคที่เจอก่อนหาที่เจอต้องเนี่ยจะเจอการเชื่อมที่ดูเจอการเชื่อมและการเชื่อมมี6ตัวแล้วงานเที่ยว6ตัวเนี่ยวอดเปรย์ก็อยู่6ตัวแต่จะมาฮะมันอยู่เนี่ยอยู่ในแนวเนี่ยที่ห่างจากวอดเปรย์อันนี้เหตุผลว่าเพราะวอดเปรย์มันมามันดูใหญ่ถ้ามันอยู่ใกล้การเที่ยวจะตีมันต้องมามันต้องมีสเปซมันเพราะถ้ามันจะใกล้แล้วจะหาดูนะถ้าการมีถ้าการมีการเที่ยวแบบนี้เรียกการเที่ยวดูถ้าการนี้ถ้าการเปลี่ยนการเที่ยวหรือเป็นการเที่ยวจะมาเต็มนะถ้าอีกเพนเนี่ยตำแหน่งมันก็เหมือนกับพอดเพนเลยเพนนี้เลยเพนนี้อยู่เนี่ยต่อมาไอ้เนี่ยตอนเนี้ยเราจะมีทางเชื่อมเราจะมีพอดเพนเราจะหาฟันทันว่าทางเชื่อมสี่ตัวอยู่นะพอดเพน6ตัวอยู่นะเราโอเอส2ตัวอยู่นะแล้วกลายเป็น1ยูนิตเดียวสิ่งที่ต้องเรียนวันนี้คืออันนี้สิ่งที่ให้ดูเนี่ยรูปนี้นะครับดูเนี่ยที่อาจารย์สอนเนี่ยนะครับที่อาจารย์สอนเนี่ยอันนี้คือ C-axis เวลาเรามองนะเรามองสันติเนี่ยเส้นตามตัวอาจารย์คือ C-axis แล้วก็กว้างยาวคือ A กับ B ใช่ไหมถ้าเรามอง A กับ B เนี่ยจะเห็นข้างๆถ้าเรามอง C-axis ก้มลงไปเนี่ยจะเห็นอย่างนี้เพราะงั้นขนาดนี้อาจารย์ให้มองมาให้มองตาม C-axis นักศึกษาจะเห็นว่าตรงนี้คือ OH ตรงนี้คือ OH ตรงนี้คือแคลเซียมและแคลเซียมเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเห็นไหมและแคลเซียมตัวนี้เรียกว่า C-axis ตอนนี้นักศึกษาดูนะว่าสมมติอาจารย์ไม่สนใจแล้วว่ายูนิตเซลล์เนี่ยมันกว้างยาวเท่าไหร่อาจารย์ให้ความยาวฟิกนักศึกษาดูนะว่าถ้าอาจารย์แบ่งเนี่ยความยาวก็ตัด C เป็นกล่องเนี่ยไฮเดรตีวัตไตเนี่ยจะอยู่2ระดับระดับเห็นไหมฮะระดับหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ7.3.4คืออะไร 0.754 สมมติกล่องขนาดเนี้ยอันนี้จะอยู่นะ 3.4 อีกอันนึงทำไมฮะมันอยู่ต่ำไปอยู่เท่าไหร่ 1.4 แต่ถ้าเรามองนี่ทำไมเราจะไม่เห็นถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามองเนี่ยจะเห็นทำไมแคลเซียมทูเนี่ยเสียสิเนี่ยจะอยู่ที่0.754343ตัวจะอยู่ที่0.2543ตัวพอมองไปจะเหมือน6ตัวที่แท้มันคือ3ตัวอยู่ปรนาโอเคตอนนี้มันจะมีแคลเซียมอีกตัวนึงแคลเซียมตัวนึงนะเนี่ยที่มันเรียกแคลเซียมวานสีเขียวจะอยู่ที่ระดับอะไรฮะ0.4จากระดับ0.54 และแคลเซียมนี้จะมี6ตัวรอบอย่างนี้6ตัวรอบเป็นให้กับโมโนเรียกว่าแคลเซียมก่อนแคลเซียม10เนี่ยเดี๋ยวจะเรียนกัน10ตัวเนี่ยจะเป็นด้วยแคลเซียมวานกี่ตัวแคลเซียมทูกี่ตัวนะเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเพลนขนาดเนี้ยบ็อกซ์เนี่ยถ้าระนาบพื้นเลยมีแคลเซียมวานถ้า 0.5 แคลเซียมวานถ้า 0.25 แคลเซียมทู0.75แคลเซียมทูและแคลเซียมรอบๆของมันเนี่ยแคลเซียมแคลเซียมทูเนี่ยจะมีฟอสเฟตอยู่รอบๆฟอสเฟตมีไม่มีวันจะทูฟอสเฟตคืออยู่ระนาบของอะไรของแคลเซียมทูคือ0.25 0.75อันนี้เป็นรายการที่อาจารย์ว่าอยู่คราวนี้นักศึกษาดูนะถ้าอาจารย์เข้าใจเนี่ยสีน้ำเงินเป็นอะไรครับ
เอาไปคลุมถูกป่ะแล้วอาจารย์เห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวจริงๆมันต้องเป็นสองแล้วนี่สีนี้เห็นไหมแอนเซลลาแอนเซลทูเห็นป่ะสีแดงก็คือระนาบเลยสีต่างคือระนาบ3-4ใช่ป่ะสีเหลืองอาจจะเป็นระนาบอะไรคือ2-5เห็นป่ะแล้วไอ้สีเขียวคืออะไรแคนเซียมวันแคนเซียมวันอยู่ที่ไหนศูนย์กับศูนย์จุดห้าอาจารย์นะที่เราเห็น6ตัวเนี่ยจริงๆต้องเป็น6 ตัวไหมมากกว่า6 ตัวเพราะทำไมมันซุปเปอร์อิมโพสเครนหนึ่งเป็นศูนย์มี6 ตัวอีกเครนหนึ่ง0.5มี6 ตัวจริงๆมันเป็น12 ตัวโอเคยังนะอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจอ่ะนะเพราะงั้นถ้านักศึกษาเข้าใจเนี่ยอาจารย์ท่านจะต้องเรียนเร็วเลยนะครับทีนี้มาดูทางนี้นะอาจารย์ไม่ได้ดูสีสิ่งอาจารย์ดูด้านข้างด้านข้างอาจารย์ก็จะเห็นอะไรนักศึกษาดูตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับ OS นี่คืออยู่ที่ใช่ไหมเพราะว่าเรามองด้านข้างจะเห็น2 ตัวถ้ามองมุมจับจะเห็นตัวเดียวไว้ทำไมถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะดูเลยมั้ยอันนี้คืออะไรครับแคลเซียมวันหรือทูแคลเซียมทูที่เพลนนี้แคลเซียมทูที่เพลนนี้แล้วเห็นไหมที่ยันว่าเนี่ยมีฟอสเฟตฟอสเฟตนี่มีกี่ตัว3 ตัวนะครับฟอสเฟตมีกี่ตัว3 ตัวอยู่ที่7.5กับอยู่ที่2.5โอเคครับรูปนี้ไม่เห็นแคลเซียมวันเพราะเขาไม่โชว์ตัวรูปนี้น่าจะมั้งง่ายที่มั้งตรงนี้คืออะไร OS ก่อนเอาไว้เป็นหลักตรงนี้คืออะไรแคลเซียม2ที่ระนาบหนึ่งอยู่ในเรามองที่ไหนถ้าเรามองนี่ก็อาจจะเป็น0.75ถ้ามองนี่ไปละ0.25ตรงนี้คืออะไรเซตต์ที่ดอกฟอสเฟตเห็นไหมฟอสเฟตมี6 ตัวเหมือนกับแคลเซียมแต่ทำไมเป็น6 ตัวที่คนละระนาบเหมือนแคลเซียมวันใช่ไหมครับเหมือนแคลเซียมทูจะอยู่ระนาบ0.75กับ0.25เห็นไหมตรงนี้คืออะไรแคลเซียมวันที่ซูเปอร์อิมโพสถูกไหมเหมือนกันมันไม่พิกอย่างนี้เหมือนแคลเซียมทูมันเหมือนกันหมดเลยมันโอเคมันมองไปแล้วเหมือนอย่างเดียวจริงไม่ใช่โอเคไม่ต้องจินตนาการเห็นไหมตอนนี้นักศึกษาดูนะอันนี้คือแอนเซียมทูเนี่ยเขาจะเขียนเนี่ยแต่รู้ว่านี่เป็น0.5อันนี้ไม่รู้เลยถ้าเราสนใจนะนะเดี๋ยวไปดูมาเรียนแล้วไปดูไปแล้วดูโอเคคราวนี้มาดูไดอะแกรมนี้ไดอะแกรมนี้อาจารย์ไม่ใช่ใหม่รู้สึกการเกิดดูนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังวาดหนึ่งจิตเซลล์นะแล้วอาจารย์บอกว่าที่สำคัญคือจับโอเลให้ได้ก่อนนะตรงนี้คือ OS ดูนี่นะ OS ใช่ไหมสีแดงพอได้ OS ปั๊บทำไมจับแคลเซียมไม่ได้แคลเซียมทูแคลเซียมทูจำไว้มี2 ระนาบว่ายังเป็น6 เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมหน้าตรวจ2 อันเพราะงั้นเนี่ยถ้าสามารถดูแดงกันเราพอเราได้ตรงนี้พอ OS เราจะได้นะแคลเซียมทูว่ายกันเลยเห็นป่ะแล้วแคลเซียมทูเนี่ยมันจะมีความเป็นทูเลยเขาก็ระนาบเห็นไหมใช่ป่ะและทำไมตรงนี้คืออะไรแคลเซียมวันและแคลเซียมวันเนี่ยอยู่ที่ระนาบไหนศูนย์กับเพราะงั้นเนี่ยแต่เราเห็นใช่ไหมมันซ้อนกันอยู่เลยเห็นเป็นแค่2 ตัวเพราะงั้นตรงนี้ท่านสายมาว่าถ้าอาจารย์ระนาบดูจิตเซลล์ตรงนี้หนึ่งมีเป็นเซลล์ประกอบด้วยแคลเซียม10ฟอสเฟต6 OS 2อาจารย์ปัญญาจะสอนให้รู้ว่าแคลเซียมตรงไหนฟอสเฟตตรงไหนอ๋ออยู่ไหนเพราะฉะนั้นนักศึกษาตรงที่แรงเอาตรงที่แรงเอาที่แรงเอาคือฟอสเฟตที่มีเซลล์และพยายามจินตนาการว่าพยายามจินตนาการว่าอันนี้จินตนาการว่ายุคอุปกรณ์ต่อยากเลยอันนี้คือมันมีดีเซลแล้วมุมเนี้ยคือโอเคโอเคโอเค
โอเอชที่0.75โอเอชที่เท่าไหร่0.25ถูกไหมแล้วมันมีการเชื่อมรอบนี้การเชื่อมรอบนี้พอเปลี่ยนรอบนี้พอเปลี่ยนรอบนี้และตรงศูนย์มีการเชื่อมวันตรงนี้มี0.25มีการเชื่อมวันแต่ทุกคนพูดแบบนี้เราไม่ยังเนี่ยท่านสาธารณสินาการว่ากล่องสองกล่องเนี่ยมันต้องทำไมฮะซ้อนจะเป็นสลิดใหญ่มันต้องแชร์กันมันไม่ใช่สเปรย์นั่นหมายถึงว่า1 OS ตรงนี้แชร์กี่ตัวฮะแชร์กี่บ็อกซ์ดีแชร์กี่บ็อกซ์1 OS ตรงนี้แชร์กี่บ็อกซ์จินตนาการใช้กี่บล็อกครับ4บล็อกถูกต้องหนึ่งเอ็นแชร์4บล็อกงั้นแต่ละอันก็ต้องแชร์4บล็อกถูกป่ะเพราะงี้เนี่ยตอนนี้ OS เนี่ยสมมติ OS ตรงเนี้ยใช่ไหมตรงเนี้ยอาจารย์มี OS ใช่ไหมถ้าที่บอกแชร์4บล็อกเนี่ยแปลว่าสมมติ OS มี2เพลงเพลง0.75กับเพลง0.25 อาจารย์ถามว่า1ยูนิตเซลล์ที่0.75 4 1ยูนิตเซลล์เนี่ยจะมีเรทเท่าไหร่ที่มาแชร์แล้วอ่ะบวกกันเท่าไหร่ดูมุมเนี่ยมุมเนี่ยที่เพื่อนตอบถูกแล้วหน่วยที่แชร์4มุมถูกป่ะเพราะงั้นเนี่ยแต่ละอันยูนิตเซลล์จะไม่ได้เต็มเต็มอ่ะก็แค่เสี้ยวของมันอย่างเงี้ยมุมนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยมุมเนี่ยเท่าไหร่จะบอกถึงเพื่อนนั่นแหละลงอันนี้โอเคใช่ไหมแล้วต้องแชร์สีมั้ยที่เพลงรุ่นที่สามเพลงนี้เป็นรุ่นที่สามมุมนี้ใช่ไหมเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่แชร์สีก็ต้องเอาไปหารสี่หารก็เป็นเท่าไหร่นี่เท่าไหร่หนึ่งในสี่นั่นนี่หนึ่งในสี่มั้ยแชร์สี่หนึ่งในสี่มั้ยหนึ่งในสี่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเพลงที่ต่างหนึ่งเพลง0.75 OS เนี่ยมันอยู่เนี่ยมันใช้อย่างนี้มันจะอยู่เป็นเสี้ยวก็คือ1เพลงรู้ที่ต่างจะทำว่า1เพลงคือ1เพลงที่อะไรนะ0.75 OS ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ว่าก็1ใน4 1ใน4 1ใน4ก็กลายเป็น1ถามหมายว่ามีกี่เพลง1ยูนิต OS มีกี่เพลง4กี่เพลงจะมี2เพลงเท่ามี2เพลงคือเพลงที่เท่าไหร่0.75 กับ 0.25 อาจารย์ถามว่าที่เพลง 0.25 มี OS ทั้งหมดเท่าไหร่1 0.75 มีเท่าไหร่และ1มีเซลล์มีไว้เท่าไหร่เจอ2ไงโอ้ย2เจออย่างเห็นไหมไม่ยากเห็นไหมเราเจอไอ้2ตัวนะหน้าที่เราไปหาอะไรแคลเซียม10ตัวกับฟอสเฟต6ตัวโอเคอันนี้อาจารย์ถามใหม่ท่านผู้ชม1 OS จะตอบได้ว่า OS 1เพลงนะแต่4แต่ OS 1เพลงเนี่ยมีคันเซ็นสิตัว1มุมนั้นจะเซ็นสิตัว1มุมมีคันเซ็น3ตัวถูกไหมเอาเพลงจังหวะนะเอาเพลง0.75กับสิตัวถูกไหมเพราะงั้นรอบ OS จะมี3ตัวรอบ OS จะมี3ตัว OS จะมี3ตัวมี3ตัวทั้งหมดจะมีแคปชั่นอีกตัวแต่ว่าเพลงเดียวเอาเพลงเดียวเพลง0.75เพราะเรากำลังพูดเป็นเพลงก่อนนะไอ้ที่เราเข้าใจว่าโอเอสเนี่ยแต่ว่าเพลงที่มี1ใน4 1ใน4 1ใน4 1ใน4รวมกันเป็น1อีกเพลงนึงก็จะ1ใน4 1ใน4 1ใน4รวมกันเป็น1ก็เป็นโอเอสกับ2เหมือนกันคันเชื่อมรอบนี้ใช่ไหมคันเชื่อมรอบนี้ใช่ไหมรอบนี้ใช่ไหมเพราะงั้น1มุมเนี่ยคันเชื่อมชายกี่ตัวใช่ใช่แล้วหนึ่งมุมตรงเนี้ยใช่เท่าไหร่ตอบโอเอสได้มาตอบกันใช่ไม่ได้ใช่กี่ตัวโอเอสใช่กี่ตัวแล้วการเชื่อมต้องใช้เท่าไหร่ก็ต้องสี่เหมือนกันเด็กก็มันมุมมันมีสี่มุมอ่ะยูนิตอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แชร์ไปเลย3.4ตรงนี้ไปเลย3.4มั้ย3.4มั้ย3.4มั้ยเพราะงั้นหนึ่งเพลงเนี่ยคันเชื่อมมุมเนี่ยมีกี่ตัวมีกี่ตัวเห็นไหมจ๊ะ
เอา1เรียงก่อนเนี่ยตะกี้1ใน4 1ใน4 4เฮ้ยใช่มั้ยรวมกันเป็น1อันนี้เป็น3ใน4 3ใน4 3ใน4 3ใน4รวมกันเป็นจะได้ช้ากันนะวะ3เท่าไหร่3คูณ4เท่าไหร่มันจะตกเลขเป็น3เนี่ย3ใน4ใช่มั้ยคูณ4ก็เป็น3ตกเลขเราเรียนไม่เห็นตกเลขได้ถามน้องใช่ป่ะตอบอะไรตอบเท่าไหร่12คูณ4ก็ได้3มันจะเป็น12ได้ไงมันเป็นส่วน4ส่วน4ส่วน4ไม่มี12นี่3ใน4 3ใน4 3ใน4ถ้าตอบถูกที่มาผิดก็ให้ถูกแต่ว่ามั่วเอาไปทำไม3ใน4 3ใน4 3ใน4ไปงั้นเทนนะเทนที่พัดคือ0.75มีแคลเซียมกี่ตัว0.75มีแคลเซียมกี่ตัว3ตัว0.25มีแคลเซียมกี่ตัว1ยูนิตมียูนิตมีแคลเซียมถูกกี่ตัว3ได้ไงมันมั่วเพื่อตอบถูกเทนเนี่ยมัน3เป็นมัน3รวมก็ต้องเป็น6ด้วยครับครับงานที่อาจใช้บอกอาจารย์ผู้มีสุขภาพใช่ป่ะตอบได้ไงอ่ะพูดเลยใช่ป่ะเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้คือตอนนี้คือได้อะไรแคลเซียมถูกละ6ตัวแล้วโอเคไว้ที่ตาเลยจะคำตอบเหลือแคลเซียม4กับอะไรฮะฟอสเฟต6ฟอสเฟต6ได้มั้ยฟอสเฟต6เนี่ยมันอยู่ระนาบเดียวกันแคลเซียมถูกป่ะถ้างั้นถ้าเกิดแคลเซียมถูกเนี่ยระนาบมันมี3ฟอสเฟตก็ต้องแชร์ไปเท่าไหร่3 4 3 4 4ก็ต้องมี3 0.25 ก็มีแคลเซียมมีฟอสเฟตเท่าไหร่เพราะงั้นจะฟอสเฟตกี่ตัวเจอฟอสเฟต6ยัง OS2 เจอแล้วฟอสเฟต6เจอแล้วเหลือแคลเซียมได้แค่อะไรได้แค่6ขาดอีก4หรือว่าอีก4มาจากไหนดูรูปดูรูปดูรูปเองๆเลยดูรูปเห็นไหมรูปที่เป็นแคลเซียมสีเหลืองอันนี้เป็นอะไรเอ่ยพี่ครับอันนี้เป็นแคลเซียมวานเป็นแคลเซียมบลูขาวเซียมบลูแคลเซียมบลูเพราะเป็นอยู่ที่นี่อันนี้เป็นแคลเซียมอะไรวานแคลเซียมวานอยู่ในเทนหนึ่งมันอยู่เท่าไหร่เทนละ0.2 0.5ศูนย์มีกี่ตัว6อะไรเล่าดูเพื่อตอบถูกศูนย์มีกี่ตัวดูในรูปสิยูนิตเซลล์อะศูนย์มีกี่ตัวดำๆเนี่ยแอเรียนของยูนิตเซลล์เออจะดูที่เราเพื่อตอบถูกแล้วนะปกติเป็นหัวหน้าเลยนะปกติหัวหน้าไม่เก่งปกติหัวหน้าเป็นหัวหน้าต้องเก่งไม่ใช่เป็นเบสนะเป็นหัวหน้าต้องเก่งผมเวลาผมเป็นหัวหน้านะผมเลือกว่าอะไรถ้าเลือกว่าเดี๋ยวไปเอาไมโครโฟนเดี๋ยวเสียบปลั๊กไม่เอาเลือกเขาเก่งนะป่ะเป็นโอเคงั้น0เล่นเพราะงั้นเนี่ยแคลเซียมวันเนี่ยมี2เพลงถูกมั้ยรูปนี้มีกี่เพลงรูปนี้กี่เพลง2เพลงเดียวเพราะมันซุปเปอร์อิมโพสเพราะงั้นพี่ป้าที่บอกยังว่าใน1ยูนิตเซลล์เพลงที่0มีแคลเซียมกี่ตัวแคลเซียมถูกกี่ตัวแคลเซียมวันกี่ตัวแล้วที่0.5มีกี่ตัวมียูนิตเซลล์มีแคลเซียมวันกี่ตัวทั้งหมดโทเทิลแคลเซียมมีกี่ตัว40 4ได้ไงเราโทเทิลแคลเซียม20 12แค่ติดได้12มากเป็นหมอดูนะ22ประจำแกไปจากไหนวะพี่ครับโอเคครับอาจารย์โอเคคืออะไรครับอาจารย์เนี่ยก็แคลเซียมวันมี10ตัวและแคลเซียมหูก็มี16ตัวเออเขาไปเออไป10ตัว12มาจากไหนง่วงมากเลยไม่ได้ง่วงการตัดตัวแบบนี้ไม่ผมบอกโทเทิลแคลเซียมภาษาอังกฤษทำไมเพื่อนตอบถูกใช่ไหมเพื่อนขนาดตอบถูกไปปลดตัวหน้ากี้เพื่อนขนาดได้ตอบถูกหมดเลยเอาเจ้าไปตำแหน่งไปเนาะจะคิดจะตอบโทเทิลแคลเซียมไหมโทเทิลคือทั้งหมดฟังถ้าฟังจะเรียนต้องดีไหมครับฟังดีๆจะบอกไหมไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะง่ายตอนเนี้ยใครเรียนอาจารย์ต้องตอบให้ได้ว่าอาจารย์ครับแคลเซียมมันเท่านี้ดีเอสิกง่ายมากเลยครับผมรู้เลยครับดีเอสิกมาจากแคลเซียมทูของตัวแคลเซียมวันตัวโอเอสรู้เลยมา2เพราะเปิดมาเพราะงั้นเนี่ยดูนะเนี่ยว่าเนี่ยรูปเนี่ยจะไปทำเนี่ยรูปเนี่ยเร็วจริงป่ะไม่พักตรงไหนเคมีเร็วพุ่งดูหมายเห็นไหมไม่เข้าใจแคลเซียมอะไรเนี่ยแคลเซียมดูแล้วตรงกลางนะแล้วที่ฟอสเฟตใช่ไหมสามเหลี่ยม
แล้วก็เปรตแล้วจะมาที่เป็นแคลเซียมอะไรแคลเซียมฟันมาอันนี้ดูเนี่ยดูนี่สุดยอดนะเนี่ยนะที่จะต่อนะนี่ก็เปรตนะนะครับแล้วเราดูนี่ตอนนี้กลับไปดูเรื่องนี้เห็นไหมเห็นไหมอะตอมที่ที่เข้าดูอะรักษาดูนะครับที่หัวตอมบิยอนที่ไม่เห็นเนี่ยตรงนี้คืออะไรโอเคที่รูปในใจอยู่ถ้ารักษาดูไหมเนี่ยฮะชื่ออะไรเราฮะพัฒนาพัฒนาถ้าดูเนี่ยการต่อเนี่ยให้ดูเอ็กก่อนนั่นอะไรถ้ารูปเป็นเอ็กมาลากเส้นเราเอ็กเป็นที่เดียวแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยเทียบอะไรเนี่ยเทียบอะไรดูดีดีเนี่ยดูได้เนี่ยเน่งๆสองตัวอยู่ในยูนิตต้องไปลายต้องไปเชื่อมลายเรียกวานตัวสำหรับใครตัวอะไรตัวที่อยู่รอบๆนี่มันเป็นลายแคลเซียมดูเห็นไหมเห็นป่ะแคลเซียมเนี่ยนี่ดูอ่ะตาเราเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่เป็นแคลเซียมอะไรแคลเซียมดูเป็นแคลเซียมวานหกตัวเห็นไหมเห็นไหมแล้วอยู่ตรงเพดานศูนย์กับศูนย์ห้าเห็นป่ะอันนี้คืออันนี้คือกล้องเนี่ยจะบอกเป็นตัวแต่เราจะเข้าใจตอนนี้เป็นตัวนะระดับไหนท่านจะดูตัวได้ทีนี้อาจารย์จะกล่าวเห็นร่างของข้าวเอาเนี้ยเอากลับมาตัวนี้กับตัวนี้อ่ะที่เราฮะฟันนะฟันต้องทอนของงอกเดี๋ยวตอนนั้นก่อนไหนวะเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วตอนนั้นรูปเนี้ยมันไม่เปิดดูรูปแล้วนะออกซิเจนฟอสเฟตโอเอสแคลเซียมได้แล้วตรงนี้เนี่ยคือโอเอสหนูอธิบายให้เพื่อนฟังด้วยว่าหนูเรียนแล้วก็จะฟังเข้าใจว่าหาโอเอสก่อนถูกไหมอุ้ยเฮียเพื่อนสงสัยโอเคดูยูนิเซมกี่ตัวไหนกี่ตัวหนาขี่ได้ถูกจะไปทำยี่ห้อขี่ได้ถูกอย่างมั่วขี่ได้ถูกเป็นอย่างมันจะปูนอยู่ตรงไหนหนึ่งยูนิตเซลหนึ่งยูนิตเซลคือเส้นนี้หนึ่งยูนิตเซลอ่ะฮะขี่ได้ถูกไปแล้วไม่รู้เรื่องใช่ป่ะกลับไปนั่งพี่จริงเหรอใช่ป่ะอ้าวเราชื่ออะไรไม่ใช่เหรอคือกูไม่รู้เรื่องเว้ยคือเขาอะคือเขาคือเหมือนแบบเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการในสื่อนะแต่เข้าใจไม่หมดเลยไม่ใช่เหรอเขียนไม่รู้เรื่องเขียนพูดเขียนตอบเนี่ยคือแปลว่าอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยใช่ป่ะเขียนพูดไม่รู้เรื่องมีเจ้ามีเจ้าใช่ป่ะมีเจ้าเออแล้วคือฉีดที่1ยูนิต1ยูนิตเซลก็คือ OH 1อันไม่ใช่เหรอ1ยูนิตนี่1ยูนิตเนี่ยครับเพื่อนในสื่อกันอ่ะทั้งหมดเนี่ยมี4ยูนิต1 1 1ยูนิตคือ4โมเลกุลว่างั้นมาสอนด้วยถ้าแบบบอกให้ดูเนี่ย OH 7 1 0 7แล้วไหนบอกว่าทุกคนยังไม่เข้าใจเนี่ยบอกคือกูไม่เอาเนี่ยเหรอเนี่ยขีดใช่ไหมเห็นป่ะ O S เห็นป่ะใช่ป่ะเขาเปลี่ยนแปลงการนอนตอบไม่ได้เลยซึ่งแปลว่าเรียนรู้เรื่องถ้าเรียนรู้เรื่องเขาตอบได้กูสอนงูเรียนรู้เขาตอบได้ไหมอย่าให้กูพูดนะอย่าให้กูพูดผิด O S O S อย่าให้ไม่รู้เรื่องตอนนี้อย่าให้กูพูดมาแก้ตัวแทนเชื่อมวันอยู่ตรงไหนมีสักสอนให้กูอาจิมะคือสอนให้พี่กูอาจิมะสอนให้กูรู้เรื่องได้เก่งมากเก่งมากเออไหนจะว่ามีอยู่ในเซลล์คิดใหม่ก็ได้ครับเคมีไม่ใช่กูเรียนไม่ได้เลยนะเรียนได้แต่ว่ากูพูดที่สามที่สี่ชี้แอนเชียมวันให้อาจารย์ดูนี่ไงหนุนแปลกแอนเชียมวันแอนเชียมวันตรงไหนแอนเชียมวันนะดูสีดูสีแคลเซียมหวานสีส้มมีสีเขียวกับสีส้มแคลเซียมหวานอยู่ตรงไหนอยู่ที่เขียวกับไอ้สีฮะแคลเซียมหวานระดับอะไรแคลเซียมหวานอยู่ระดับอะไร
แล้วหน้าอะไรเที่ยงวันหรือแล้วหน้าอะไรมีกี่ตัวที่ศูนย์และที่ศูนย์ห้ากี่ตัวและที่ชี้ชี้มันใช่ไหมได้ยินเสียงที่ชี้ชี้มันใช่ไหมเครื่องชี้ใช่ไหมที่ใช่เลยชี้เครื่องเชื่อมันสีเขียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวที่เราไปบอกเลยที่เราดูแคลเซียมถูคือสีเขียวไม่ใช่แล้วเนี่ยตอนนี้ OH ถูแล้วก็วันที่ถูก็ว่า2ตัวตรงกลางคือแคลเซียมอะไรแคลเซียมวานหรือว่านะไปเช็คแคลเซียมถูจะดูแคลเซียมถูตรงไหนสีส้มแคลเซียมวานสีส้มแคลเซียมวานแคลเซียมถูมันอยู่รอบๆ OH ถูกป่ะ1ยูนิตคือต้องมีโอเวอร์4อันวางเห็นป่ะเห็นป่ะที่ง่ายจะมีอยู่หลายอันนี้เห็นป่ะที่6ตัวนะอันนี้คือเสียว2ตัวเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรครับอันนี้6ตัวของเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรจับแค่ไหนคือจริงๆคือเหมือนเขาพยายามจะนับว่าตัวไหนที่3ก็คือไม่นับก็นับเป็น1ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่คือทั้งหมดสอนง่ายๆทำได้หรือไม่สอนใช่1เมตร4กับ3เมตร4ซีนใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามองว่าอย่างเป็นการทำให้เลยครับไปที่เราต้องเป็นจะอยู่กันอยู่รอบๆในการเต้นอยู่โอเคจ้ะมาสิท่าต่อไปนะครับเห็นไหมรูปนี้คือรูปที่ครั้งแรกที่อาจารย์บอกว่าสีเขียวไม่ได้ทำเรื่องเขาไม่ได้เรียนแล้วรูปนี้มันมีในเทคหมดแล้วมันบุญปั๊บเนี่ยเราก็อ่านเรื่องคุณจะคิดตอนนี้นี่พัดของมันถึงแก้ตัวถ้าคุณตอบผิดต้องตอบให้ถูกจนกว่าจะไปทานข้าวได้มาเร็วไปหัวหน้าคุณต้องมารับผิดชอบเข้ามานะครับคุณค่ะมาที่พักเรียกแล้วเขาจะได้มาไหวหาเรื่องอยู่ค่ะจะได้ตอบผิดนะไม่เป็นไรตอบไปถูกไม่เป็นไรครับเออผมก็ไม่รีบสั่งไม่เสร็จค่ะแป๊บนึงที่มาดูรูปนี้นะเขากินไส้กรอกดีป่ะเพื่อนนะหาไม่เจอประเด็นเลยไส้กรอกอะไรไส้กรอกชีสวันก่อนหรือเปล่าทดลองตัวเลขที่อยู่ในกระทงนั้นคือกรอกไข่ตัวเลขของไข่อันนี้ไก่ได้ไม่ชิดได้ลดราคาซะแล้วพี่พัดควรจะหาก่อนคือหาตัวมีตังโอเอสอันสองโอเอสจะมีกี่เลขคืออะไรทำไมก็ใช่ไงทำไมก็อุ่นไงไม่เอาเดี๋ยวเริ่มแล้วก็ใส่ชีสก็กินเนี่ยครับ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 ก็ได้ผมเองครับจะหาอะไรดูกินอันนี้ป่ะทางเที่ยวอะไรทางเส้นดูรอบๆโรงงานอยู่ที่ไหนอยู่ที่เพลอะไรอยู่ที่เพล1234ครับเขาบอกไหมร้าน1234บอกไหมแค่นี้พอไหมนี่แต่กินที่1234ไหมกำลังคิดอยู่แค่นี้พอไหมร้านอยู่ตรงนี้คือที่อะไรผู้ใช้ตั้งกิ่งชิบหายเขาเซเว่นเห็นไหมอ้าวเราไปหาอะไรถูกไหมพ่อเป็ดที่ผมรอบพ่อเป็ดเนี่ยอยู่ในเพลอะไรเนี่ยพ่อเป็ดนะพ่อเป็ดอยู่ในเอางี้พ่อเป็ดคุณอยู่ที่ย่าหาแอนเซียมตอนนี้ตอนแอนเซียมวันกูไปให้เราฟังบอกเกมนะรอเท่าไหร่ถูกกับร้านข้างมาตอนนี้เพราะงั้นจะได้แล้วเหลือฟอสเฟตนี่ไงฟอสเฟตฟอสเฟตก็อินเนี่ยนี่ไงฟอสเฟตง่ายที่พัดเราดึงฟอสเฟตมาตัวฟอสเฟตง่ายสุดแล้วจริงเอามันเป็น POH 2แล้วข้าวโพดฟอสเฟตง่ายอยากเขียนอะไรง่ายไปซื้อบัญชีไปจ่ายด้วยทุนมันนี้ป่ะดีใช่ไหมดีขายอันนี้อร่อยเลยนะ99บาทสั่งเถอะสักทีทำเสร็จแล้วนี่ไงเสร็จแล้วสั่งเลยฟอสเฟตดีละดูคนได้ไหมอ้นเดียวเจ๋งต้องมีอะไรเขาติดกี่ตัวตัวตั้งกันเออ
เดี๋ยวไปดูอีกไม่ใช่ไปเลือกกันใช่ไหมคะเราสั่งเลยตังค์ทำฟรีเท่าไหร่ยี่สิบสองอือหือพันเก้าไม่มีตัวมันนี่ใช่ไหมมีทำไมโทรไปเสียงนี่คือต้นไก่แก้งลายไอ้ยี่ห่ะดาบต้นตีกับอะไรเออต่อนหน้าเลยดาบต้นตีไอ้ไม้เนี่ยในใจจำเลยตอนนี้ไอ้ไม้แล้วก็มีประธานเป็นหนึ่งสี่ไม้ใช่ป่ะเอ้ยพีมันอยู่กับแคลเซียมใช่ป่ะกูใช่ป่ะพีอ่ะดาบโอเอ้ยมันไม่อยู่เฟสไอ้ดาบออกซิเจนมันอยู่เฟสเพราะเป็นแขนอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมตัวชัดๆเนี่ยตัวนี้คือปีศาจสี่ปะแล้วของเส้นตัวไหนเนี่ยปีก้าวของสองสองสองอยู่ที่เส้นไหนบ้างชี้ให้ดูอย่ามั่วเส้นไหนบ้างตัวนี้นะนี่คือเลขสวยจัดเงินสิบบาทเดี๋ยวอุ่นให้เส้นไหนบ้างเอาเส้นชี้ให้กระโดดสามสี่สี่สามสี่อะไรเนี่ยครับคืออะไรต่างกันอันเดียวกันอ่ะดูนี่เหมือนกันอะไรคืออะไรต่างกันดูสักอันอยู่นู่นตังยาจังไม่ได้สอนเห็นไหมแต่ทำไมมันอยู่อย่างนี้เห็นป่ะบางอันมันก็อยู่ทำไมบางอันก็อยู่เพียงเดียวกับการเที่ยวบางอันก็ไม่ใช่เพราะมันอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเพราะงั้นเนี่ยเพราะงั้นรูปนี้เห็นไหมต้องเข้าใจเพราะว่าอ่านไปก็ได้หนึ่งดูตกใจจริงๆถ้าตกใจก็ดีนะตบมือให้ได้เลยเอาไว้ต่างหากต่อทำไมเราเนี่ยเพื่อเราไว้ฟังมีสองเพลงใช่ไหมคือหนึ่งจุดสี่กับสามจุดสี่แล้วก็ทำไมทันเที่ยวดูมีสองเพลงระดับเดียวกันเลยคืออะไรสามตัวอยู่หนึ่งจุดสี่สามตัวอยู่สามจุดสี่พอดเพลงอยู่พี่หาเลยพี่อยู่ระดับเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมอยู่ทันเที่ยวก็ต้องอยู่อะไรหนึ่งจุดสี่กับสามจุดสี่พอวันนี้หาตัวที่เหลือคืออะไรแน่งๆเลยนะแทนเชื่อมวันแล้วแม่วันเนี่ยมีอยู่ตรงกลางของยี่สิบเลยถูกป่ะแต่อยู่ประมาณที่ศูนย์กับศูนย์จุดห้าเพราะงั้นเนี่ยสรุปนะรัฐบาลสรุปได้ว่าโอเอสมีกี่ตัวมีดีเซลสี่มีดีเซลมีกี่ตัวมีที่แทนไหนมีหนึ่งสี่นะครับมีสองตัวอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าหรือหนึ่งจุดสี่กับศูนย์จุดห้านะแคลเซียมสิบตัวมาจากไหนมาจากแคลเซียมอะไรบ้างแคลเซียมวันที่เทนไหนเทนศูนย์กี่ตัวศูนย์จุดห้ากี่ตัวโอเคได้สี่ตัวที่เหลือเป็นแคลเซียมอะไรกี่ตัว6ตัวแบ่งเป็นกี่ตัว3ตัวนะยากกว่านั้นยากไหมไม่ยากเห็นป่ะอันนี้คือส่วนที่ยากที่สุดในเรื่องถ้าผมเชื่อได้แล้วว่าผมไม่เคยเรียนอาจจะไม่เคยเห็นหนังสือแล้วมันจะเรียนไปทำไมและให้การศึกษาได้โอ้ยนี่ไม่มีใครอธิบายได้เลยถ้าเกิดคุณไม่เรียนกับผมอีสักคือทำจะตายแล้วหนึ่งสี่นี่คืออะไรวะเพราะคุณจะจับแต่คุณไม่ได้รู้เลยว่าและนักเรียนทุกคนเข้าใจว่าอะไรผมขอความร้อนอย่างสิ่งที่ยากเพราะการทำด้วยปากจะสอนเยอะเหมือนกันสี่อย่างนี้เพราะงั้นอ่ะสุดท้ายเนี่ยมันมีหลายน้ำก็แดงไม่หมดเมื่อไรก็กลับยิ้มสีก็การคืออาจารย์ก็เรียกว่าอาจารย์หมอเราไม่ได้รู้ยังว่าทำไมคุณใช้ตั้งเนี้ยของจริงนะแมคโครที่ตาฝาแล้วดูเรื่องดูไมโครคนตั้งให้นะโทรศัพท์ย้อนเป็นร้อยสิบบาทจากที่ดันก่อนขอพระเจ้าพอจากหลอดธนาจากเป็นที่จะไลฟ์ก็จะเป็นดันสิ่งที่เห็นข้างในนี่คือเป็นนักเตาเดียว20นักเตาเตอร์แล้วที่นักเตาเตอร์เนี่ยก็คือ
ตัว39แต่ละอันมันเป็นก็120แล้วทำไมผมบอกไม่ผิดทำไมบอกไม่ผิดจริงๆ What weight OS 2ตัวก็ต้องมีหลายข้อมูลนั่นแหละไม่เป็นไรมันออกไปสิมันมีส่วนลดไงอะไรมีอันเนี้ยค่าน้ำแล้วก็อันเนี้ยลดที่ปะก็พอดีสิบหกคำถามคือทำไมต้องเรียนอะไรว่าเพราะว่าจะแนวเนี่ยที่บางคนต้นมาที่ปากเนี่ยมันจะเจอแล้วมันจะติดแคปอะไรมาเพราะงั้นเราต้องเข้าใจคือ20มีสองอาชีพนะที่เข้าใจที่ทำงานดีคืออาชีพหนึ่งและไม่อาชีพให้ทำงานต่อใช่ไหมอาชีพที่ดีสุดที่ทำงานคืออาแล้วก็เป็นขั้นตอนว่าเวลาทำฟันปลอมฟันเทียมบางทีฟันเทียมเนี่ยมันติดเนื้อลายของแผลบางทีติดเนื้อลายของแผลหมอพูดให้คนรู้สึกมั่นใจดีนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถึงนี้นักศึกษาท่านมีซอฟต์สกิลการร้องร้องในการใช้ภาษาเยอะมากเรื่องการพูดไม่ดีไปอะไรนะมันยิงสัญญาเราฟันทำแล้วก็เหมือน